ยูเวฟมาสเตอร์น็อตครับไลท์อารีนาออฟวอลเลอร์ ROV เซิร์ฟไทยอันนี้ก็คือ5เทคนิคการเล่นดาร์ซี่จอมเวทแห่งความว่างเปล่าคนนี้ก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาต่อจากเวเรสมาเข้าเรื่องกันเลยครับเรื่องที่1สกิลมารู้จักกับสกิลกันก่อนถ้าติดตัว Dimensional Force เมื่อทำการโจมตีครับจะเป็นการสะสมเกรดพลังสีแดงนะและถ้าเกรดพลังสีแดงเต็มครับจะเป็นการฟื้นฟูมานาแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่ขึ้นชั่วขณะและเป็นการรีเซ็ตคูลดาวน์ท่า1กับท่า2ด้วยนะครับแถมยังทำให้ท่า1ท่า2นี่ทรงประสิทธิภาพขึ้นครับท่าที่1 Dimension Walk จะเป็นการเพิ่มความเร็วขึ้นที่ครับพร้อมกับรับดาเมจได้เบาลงนะพร้อมกับป้องกันสถานะด้วยและจะไม่ถูกล็อกเป้าโจมตีครับและหลังจากนั้นการโจมตีปกติจะเป็นการปล่อยสายฟ้าที่รุนแรงครับท่าที่2 Dimension Kill จะเป็นการกำหนดพื้นที่วางระเบิดครับหลังจากนั้นไม่นานก็จะเกิดระเบิดสร้างความเสียหายที่รุนแรงท่าอันติ Dimension Portalจะเป็นการเปิดสนามพลังครับสร้างความเสียหายเวทถ้าศัตรูที่โดนดาเมจนี้ไปครับรอสักระยะก็จะถูกดึงกลับมาที่จุดเดิมเนี่ยและหลังจากนั้นสามารถกดอันติได้อีกครั้งครับจะเป็นการวาร์ปไปในสนามพลังเพราะการระเบิดสร้างความเสียหายที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะการรีเซ็ตคูลดาวน์ท่า2ด้วยครับเรื่องที่2สเต็ปการเล่นดาร์ซี่เป็นฮีโร่ตำแหน่งเมจครับก็คือยิงแรงยิงไกลนะท่า1ครับเคลื่อนที่ไวแล้วก็ยิงสายฟ้าดาเมจรุนแรงนะสามารถใช้เก็บไว้ลาสช็อตได้เลยครับท่า2วางระเบิดแต่ต้องรอนิดนึงครับไม่ใช่วางปุ๊บมันจะระเบิดเลยนะและที่สำคัญอีกอย่างคือตำแหน่งการยืนครับเป็นเมจก็รอเพื่อนเข้าก่อนดีกว่านะพอเพื่อนบวกก็อยู่แถว2ครับยิงสร้างดาเมจเก็บคิวได้ไม่ยากครับรอให้เพื่อนเข้าก่อนบวกกันแล้วครับตามยิงสนับสนุนท่า1ก็ได้ท่า2ก็ได้รักษาระยะด้วยใช้ฟิกเกอร์ก็ดีครับถ้าจวนตัวก็ใช้ฟิกเกอร์หนีออกมานะพยายามรักษาระยะไว้เท่านี้แหละไม่ยากท่าหนึ่งวิ่งเร็วยิงไปติดสโลว์ด้วยไล่มันไปจริงๆก็ถือว่าเป็นเมจที่เล่นง่ายครับถ้ารู้จักรักษาระยะการยืนนะก็สามารถยิงสร้างดาเมจได้เรื่อยๆเลยครับถอยออกมาก่อนนี่ครับอย่าให้มันเข้ามาใกล้ตัวได้นะมาจังหวะนี้ครับท่า1วิ่งเข้าไปยิงใกล้ตายแล้วมากันก้าได้ไหมเรียบร้อยถอยมาก่อนท่า1เข้าไปยิงสายฟ้านี่เป็นไงล่ะใช้เก็บคิวได้ง่ายๆเลยครับท่า1ค่อนข้างแรงเลยนะเคลียร์คลิปจะเล่นฟาร์มก็ได้นะครับแต่ให้คนอื่นฟาร์มไปจะดีกว่านะเพราะตัวนี้ดาเมจก็รุนแรงแล้วยิงก็ไกลครับมาดูจังหวะคอมโบจังหวะใช้ท่าอันติครับร้อยเพื่อนบวกก่อนวางอันติไปพอโดนเดี๋ยวมันจะดูดศัตรูกลับมาที่เดิมนะก็สามารถวางท่า2ระเบิดซ้ำไปได้อีกทีนะครับลองฝึกกันดูครับวางอันติไปที่ศัตรูแล้วก็วางท่า2ซ้ำไปที่เดิมนะสำหรับดาร์ซี่นี่ก็พลิกแพงคอมโบได้เยอะเหมือนกันครับเพราะมันรีเซ็ตคูลดาวน์ได้นะจังหวะนี้ครับลองดูท่า2อันติแล้วก็ซ้ำอันติอีกทีตอนกดใช้อันติครั้งแรกจะไม่แรงเท่าไหร่ครับถ้ากดใช้ซ้ำครั้งที่2จะเป็นการวาร์ปเข้าไปตรงระเบิดแล้วก็สร้างดาเมจทีอันนี้แรงจริงเรื่องที่3การออกไอเทมสำหรับดาร์ซี่ในแบบที่ผมเล่นครับชิ้นแรกออกฟีนิกซ์เทียร์เพิ่มพลังเวทแล้วก็มีสกิลครับเมื่อเลเวลอัพจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มานานะชิ้นที่2ออกรองเท้ากิลเด็ดกริฟเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ต้านทานเวทแล้วก็ป้องกันสถานะชิ้นที่3ออกบูมสติ๊กครับเพิ่มพลังเวทและมีสกิลครับเมื่อใช้สกิลโจมตีจะเพิ่มโบนัสความเสียหายเวทให้ด้วยชิ้นต่อมาออกดาบอโพคาลิฟครับเพิ่มพลังเวทลดคูลดาวและหลังจากใช้สกิลครับการโจมตีปกติครั้งต่อไปก็จะได้โบนัสเวทเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับช่วงท้ายเกมออกเฮกาดิสไดรัมเพิ่มพลังเวทอย่างรุนแรงถ้าเกมยืดเยื้อออกราเบสซิ่งครับเพิ่มพลังเวทลดคูลดาวแล้วก็มีสกิลครับมานาชิลเมื่อ HP ต่ำกว่า 40% จะสร้างโล่ป้องกันดาเมจให้นะเรื่องที่4รูนสำหรับรูนตามที่ระบบแนะนำครับรูนแดงเลเวล3ดีโซเลตเพิ่มพลังเวทแล้วก็เจาะกรอเวทรูนม่วงเลเวล3สปิริตเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่รูนเขียวเลเวล3 Secret Incantation เพิ่มพลังเวทลดคูลดาวน์และสำหรับคลิป5เทคนิคดาร์ซี่ที่ได้ดูกันนี่ก็เป็นคลิปที่เล่นวันแรกเลยนะครับถ้าหลังจากนี้เพื่อนๆมีไอเทมหรือรูนเด็ดๆจะแนะนำก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับจะขอบคุณมากเลยเรื่องที่5ข้อควรระวังดาร์ซี่เป็นฮีโร่ตำแหน่งเมจครับข้อเสียคือตัวบางนะเผลอแป๊บเดียวโดนล้วงเนี่ยจะตายได้เลยนะแต่ก็มีท่าอันติครับที่ไว้ใช้หนีได้นะนี่ว้าไปแล้วก็มีท่าหนึ่งครับช่วยให้วิ่งไวแล้วก็ไม่ตกเป็นเป้าโจมตีนะ
แถมในจังหวะที่กำลังหนีด้วยท่าหนึ่งเนี่ยโดนดาเมจเบาลงด้วยครับอ่ะพอเพื่อนมาปุ๊บก็อยู่แถว2เลยนี่ครับรักษาระยะไว้ปล่อยสกิลไปรัวๆเพื่อนเข้าชนระเบิดไปเรียบร้อยมาทางโลกสะดวกตีป้อมเลยผมจะอัพท่า1นำครับเพราะค่อนข้างอเนกประสงค์เนี่ยถ้ามีตัวที่ใกล้ตายครับกดท่า1แล้วเข้าไปในป้อมได้เลยนะไม่โดนป้อมยิงแล้วก็ไล่คิวตัวที่หลบอยู่ในป้อมได้เลยมาตอนนี้เลือดเหลือน้อยแล้วครับต้องระวังตัวนิดนึงนะเผลอแป๊บเดียวนี่ตายได้เลยนะเลือดเท่านี้ศัตรูมาครับต้องถอยก่อนรักษาระยะครับอย่าเข้าไปหน้ามากโดนล้วงในแป๊บเดียวตายเลยเนี่ยเอาไงดีพวกเรากดท่า1เห็นป่ะไม่โดนกับดักสโลของดินดิสครับวิ่งหนีอย่างพลิ้วเลยสำหรับดาร์ซี่ก็ถือว่าเป็นเมจที่เล่นง่ายครับพลิกแพงเล่นได้หลากหลายนะถ้างงท่ามันเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยครับ3ท่าก็คือสร้างดาเมจเลยระยะไกลกดยิงมั่วๆไว้ได้เลยครับแต่ถ้าเข้าใจคอมโบเนี่ยมันก็จะสร้างดาเมจต่อเนื่องได้รุนแรงกว่าไงยิงไปครับลินดิสมาหนีไปไหนล่ะเรียบร้อยโดนเก็บไปแล้วมาเหลือ2ตัวเรากระต่ายเอาไงกันดีพวกเรามาเก่งกล้ามาถอยเหรอไม่ถอยแล้วนี่ไงล่ะอันติไปครับระเบิดต่อเนื่องเรียบร้อยเอาไงดีพวกเราได้เวลาปิดฉากแล้วมั้งคลิปมาพอดีเหลือเลยพวกเราอ่ะมากับกระต่ายฝั่งนู้นเหลือแทงตัวเดียวครับไม่น่าจะกันอยู่แล้วนะคลิปเข้ากระต่ายซอยบ้านเลยยิงบ้านมันยิงบ้านมันไม่ฟาดสายฟ้ายิงไล่มันไปเรียบร้อยบ้านแตกก็ถือว่าเป็นเมจที่โหดมากครับผมว่าเขาออกแบบสกิลโหดเกินไปแล้วเนี่ย MVP ได้ไม่ยากมันยิงแรงยิงไกลครับแถมรีเซ็ตคูลดาวน์ได้อีกนะระเบิดตูมตามกันรัวๆเลยดาเมจแรงเวอร์ใครสนใจก็ลองหามาเล่นกันได้ครับตอนที่ออกมาใหม่ๆนี่มันโหดมากเลยนะรีบเล่นก่อนจะโดนเนิร์ฟครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ